ค่ะช่องที่308นะคะวันนี้เรามากันอยู่ที่วัดสี่มงคลนะคะจังหวัดน่านนะคะอำเภอท่าวังผานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในวัดกันเลยวัดนี้สวยมากๆเลยนะคะประดับตกแต่งด้วยคือทัศน์ของเมืองเหนือนะคะมีโคมไฟมีร่มนะคะเป็นของเมืองเหนือถือถ่ายรูปได้นะคะต้นนี้นะคะคือต้นนี้เลยนี่เขาเรียกตุงนี่ก็มีตุงเล็กตุงเล็กแล้วก็มีสถานที่ถ่ายรูปนะคะเยอะแยะเลยมีตรงนี้ด้วยนะคะที่จะเป็นบ่อนั่งชิลๆแล้วตรงนั้นก็จะมีน้ำแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นเพื่อนหนูค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีทางที่ไปโซนทำบุญนะคะแล้วก็จะมีโซนท่องเที่ยววัดนี้นะคะวิวดีมากๆเลยนะคะใครที่แวะมานั่งก็อย่าลืมมาแวะวันนี้นะคะวัดสี่มงคลค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนจัดแสดงของเก่าผมชอบตรงนี้ครับไฮไลท์เป็นเสื้อของนักรบสมัยโบราณข้าฝ้ายนี้น่าจะเป็นปะเจียดเสื้อแต่ละตัวจะลงพักขละมียันมีอะไรครับเสื้อตัวในเสื้อตัวนอกเกียรติโบราณครับตัวนี้ของนักมวยจะเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ลงอัคระลงยันยังมีของโบราณอีกหลายๆอย่างเป็นข้องสมัยโบราณด้วยชามกำไรมาดูด้วยกันนะครับโทรทัศน์สมัยโบราณเครื่องเสียงข้างๆก็จะเป็นบ่อปลาครับสวยงามน้ำตกพิพิธภัณฑ์ไม้สักดูของเก่าเล่าความหลังเราไปดูด้วยกันครับนี่อันนี้กองอะไรครับเนี่ยกองยาวแท้ครับไม่รู้เขาจะตียังไงสูงประมาณ2เมตรได้ครับกองตัวนี้นี่หลวงปู่พ่อครูมงคลรังสีสวยงามมากอันนี้เป็นปืนสมัยโบราณครับปืนแก๊ปดินขับหน้าไม้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าพระของเก่าอมีของล้ำค่าอะไรเยอะแยะเลยนี่เขาเขียนบอกไว้ไป
ป้องยาสูบงาช้างโบราณล้ำค่าสมัยรัชกาลที่ 5ตอนนี้ไปสูบบุหรี่นี้เป็นที่จะแสดงส่วนสรีระของเป็นเกศาครับเกศาเป็นเส้นผมของพระภูบาสมัยเก่าๆที่ผ่านมาเลยภูบาบ้านผงเกศาและปีบอนหลายท่านครับครูบาแก้วครูบาวุฒิคุณครูบาดวงดีอันนี้ครับยอดครับโลกหมูป่ายังสมบูรณ์เขี้ยวยังติดปืนแก๊ปโบราณครับปืนเขาเรียกปืนนะปืนฆ่าไฟสมัยโบราณอันนี้เป็นอาวุธสมัยโบราณครับเป็นมีดเป็นขอสามง่ามอันนี้เป็นกล้องยาสูบเงินทกข้อมีเงินสกุลเงินนั่งอันนี้กล้องเนาะดูสำเนียงที่เรียกแล้วก็เป็นภาษาออกไทยหรือออกทางเหนือหน่อยครับใครที่ชอบดูของโบราณของเก่ามาดูแล้วจะไม่อยากไปไหนนะครับเหมือนผมครับเราไปดูที่อื่นกันต่อค่ะนี้นะคะและอยู่ที่วัดศรีมงคลนะคะก็จะมีวิวนะคะแล้วก็วิวสวยๆนะคะคล้ายๆทะเลหมอกเลยสวยมากๆเลยนะคะที่นี่แล้วก็จะมีเป็นหน้าโบสถ์นะคะจะมีเป็นที่ท่านกำลังทำแล้วก็จะมีของเล่นนะคะอันนี้ล่มฟรีผ้าถุงฟรีอะไรฟรีหมดเลยนะคะที่นี่จุดชมวิวดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้มาลองมาเที่ยวที่นี่นะคะใครแวะมานั่งก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะวิวดีมากๆเลยมีผ้าถุงให้ห่มฟรีสวยมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองแวะเที่ยวที่วัดนี้ได้ชอบจังเลยอุ้ยสีแดงเขาแจ๋วมากเลยเนี่ยไปมาหน้าจะมีฟรีเซนเตอร์ไปเลยค่ะแล้วก็ตรงนู้นนะคะจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะวิวดีนะคะถ่ายรูปได้หลายช็อตและได้สวยมากๆเลยแนะนำนะคะใครอยากได้วิวสวยๆที่จังหวัดน่านนะคะมาแวะนี้ได้ทุกวิวแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังสวยมงคล